เรา มีไรพูดไม่นะนาจาเรื่องศีลธรรมช่วยเข้าใจไหวมั้งคือว่าไม่มีศีลธรรมมนุษย์มันรอดอยู่ไม่ได้มันจะรอดอยู่ไม่ได้ถึงมันจะรอดอยู่ได้โดยไม่มีศีลธรรมมันก็อยู่ไม่ได้มันจะต้องตายอยู่นี่แหละคำว่ารอดอยู่ได้โดยไม่มีศีลธรรมนั้นมันก็คืออยู่สำหรับฆ่ากันสำหรับเบียดเบียนกันสำหรับทำลายกันมันจะอยู่ไปทำไม แล้วมันไม่มีศีลธรรมนะมันไม่มีทางก็จะทำอะไรได้ เรื่อง การเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองก็เป็นเรื่องสำคัญในโลกนะถ้าไม่มีศีลธรรมมันเป็นไปไม่ได้เหมือนว่าเรื่องการเมืองท่านนักการเมืองมันไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีใครทนได้นักการเมืองก็ไม่มีศีลธรรมก็คือขี้ช่อเอาเปรียบกอบโก้ยเวลานี้มันเดือดร้อนอยู่ในโลกก็เพราะว่าเรื่องการเมืองมันไม่มีศีลธรรมมันจึงมีแต่เบียดเบียนทั้งโลกกำลังเบียดเบียนประเทศเรากำลังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่กับยวนแค่รบราฆ่าฟันกันเมื่อวันที่23เรื่องความไม่มีศีลธรรมมาเรื่อยมาเป็นต้นมาตั้งแต่ต้องคนละเมืองอยู่ไม่ได้ต้องออกมาอะไรอย่างตามมาเบียดเบียนอะไรอย่างด้านเข้ามาเกกาในบ้านเพื่อนมีเรื่องการเมืองไม่มีศีลธรรม เรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าไม่มีศีลธรรมเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจอย่างต่ำที่สุดเรื่องผลิตเรื่องปลูกเรื่องฟังนี่คนไม่มีศีลธรรมมันไม่ทำงานคิดแล้วนะ คนไม่มีศีลธรรมมีจะเรียนหลักนี่เพื่อนทำแล้วขโมยนี่นี่ไม่มีศีลธรรมมันก็ไอ้เพื่อนก็ตั้งใจจะทำมันก็ทำไม่ได้มันมีแต่คนขโมย เราถึงแม้ว่าจะปลูกจะฟังจะทำอะไรกันเนี่ยถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็เอาเปรียบกันจนอยู่ไม่ได้ฉันน้ำตาลนะเห็นแล้วนี่ซีมันก็ทรายนี่นะน้ำตาลทรายแล้วก็ยังไม่มีแล้วนี่มันความเลวของนักเศรษฐกิจถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของรัฐบาลมันก็เลวคุณโตอ้อยมันก็ไม่ไหวโรงงานฮิปอ้อยมันก็ไม่ไหวคุณซื้อคนค่ายคนส่งนอกคุณอะไรมันไม่ไหวทั้งเพ่จนกระทั่งว่าไอ้น้ำตาลซีทรายมันก็ไม่มีกินแล้วก็แพงถ้าทุกคนมันมีสินทำมันก็ขยันปลูกมากแล้วก็ทำดีแล้วก็ไม่ต้องโกงแล้วก็มีค่ายมีชายมีปั้นกันกินนี่มันไม่มีศีลธรรมคุณแค่ไม่ทำงานตั้งต้นตัวก้อของศีลธรรมก็คือว่าต้องทำงานไม่ทำงานก็คือไม่มีศีลธรรมงานการงานนั่นคือการทำหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ต้องทำงานทำการทำงานจึงจะเป็นมนุษย์นี่คือตัวก้อของศีลธรรมมนุษย์ทำหน้าที่ของต้นนั่นคือศีลธรรมไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์คือไม่มีศีลธรรมหน้าที่แรกที่สุดเรียกว่าตัวก้อคือทำงานทำงานถ้าก็จะทำได้
ให้สุดความสามารถถ้าเราทำอะไรไม่ได้เรากวาดถนนก็ได้ทีบสามล้อก็ได้แจวเรือจ้างก็ได้ตัดฟืนค่ายก็ได้ตาทิสติปัญญาฉันตั้มฉันนี่มันจะมีแล้วก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดแหละถึงมันจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีมันก็ต้องทำงานเหมือนกันแหละทำงานเต็มความสามารถเราถ้าจะต้องทำหน้าต้องทำตั้มที่สุดอย่างกระที่สามหล่อหรือว่าลางคูถนนแจวเรือจ้างไม่ค่อยทำเลยก็จะทำหน้าที่ของมนุษย์สุดความสามารถแต่นี่เหมือนกันเลยถาวกันตอนนี้ทำหน้าที่ของมนุษย์สุดความสามารถเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ของตนให้สุดความสามารถและมีการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละ ถ้าทุกคนทำงานแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องใครว่าจะไม่มีอะไรกินนี่ถึงไม่เบียดเบียนกันไม่เอาเปรียบกันไม่ขโมยกันมันก็ยังมีคนกันแน่นอนนะถ้าเราไม่ทำเราทำก็ค่อยแบดเบียดเบียนแย่งชิงทำลายขโมยนี่มันก็ยังไม่มีย่อยขับไปแล้วมันก็เลยยู่กันอย่างเมืองนรกไหมถ้าพูดได้ดีเรียกว่าดีก็คืออยู่กันอย่างเมืองนรกเวลานี้มันทางโลกแล้วมันไม่มีศีลธรรมกันอย่างลึกซึ้งคนละแบบคนละแบบคนละแบบประเทศก็ใหญ่โตมีอำนาจมากก็ไม่มีศีลธรรมไปตามแบบขนาดย่อยขนาดเอาเปรียบผู้อื่นทางโลกแล้วแต่ถึงประเทศแหลกๆมันก็ยังไม่มีศีลธรรมเอาเปรียบแหลกๆกันลงมาแล้วก็ทั้งเป็นคนคนแต่ละคนละคนก็เอ็นกับตัวเอาเปรียบผู้อื่นมีอันธพาลเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองในบ้านในเมืองเขาเรียกว่าเจริญนะแค่บางก้อนะมีอันธพาลมากกว่าแค่บ้านนอกกลางวันก็ไม่มีเสียจะอยู่เนี่ยหาความสุขไม่ได้ความเจริญคือความมีอันธพาลนะช่วยกันเรื่องศีลธรรมเนี่ย ศีลธรรมนะมันไม่มีตัวมีต้นก็จะยิบมาดูได้มันอยู่ในจิตในใจถ้านักการเมืองมีศีลธรรมโลกก็มีความสุขนักเศรษฐกิจมีการมีศีลธรรมเราก็สะดวกสบายเราก็มีส่วนเป็นนักเศรษฐกิจก็เข้าเหมือนกันก็ต้องทำต้องห้าต้องกินต้องจ่ายต้องจ่ายต้องค่ายต้องสื่อเวลานี้นะมันก็ลำบากหมายว่าตั้งใจจะทำให้ดีมันก็ลำบากจะเสือปุ้ยมาใส่หน้าสักนิดมันก็ยังได้ปุ้ยแต่โกง นักเศรษฐกิจไม่มีศีลธรรมนักปกครองไม่มีศีลธรรมเงินพันนะกลายเป็นเงินพล่านเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมเงินพันมันก็จะเป็นเงินพันนะคือทำให้ดีขึ้นให้มีความสุขสะดวกสบายอะไรขึ้นอันนี้มันก็เงินพันแค่กวางมันกลายเป็นเงินพล่านนะ พระเจ้าหน้าที่ไม่มีศีลธรรมถ้ารัฐดอนไม่มีศีลธรรมก็ไม่รับไม่เอาไม่ทำจ้างวันละร้อยก็ไม่เอาก็ไม่มีศีลธรรมเหมือนกันเคยจำไว้ข้อแรกตัวก้องศีลธรรมคือทำงานไม่มีศีลธรรมข้อแรกตัวแรกคือไม่ทำงานขี้เกียจทำงานไม่สนุกในการทำงานเพราะไม่มองเห็นว่าการทำงานนั่นคือของดีการทำงานนั่นคือปฏิบัติธรรมะเป็นของดีแล้วสบายใจแล้วพอใจเมื่อว่าได้ทำงานแล้วพอใจว่าเรามันมีอะไรดีนี่เรามันไม่ได้เลวไล่ไม่ขี้คลานไม่ขบถสังคมนี่
เพิ่นก็ไม่ทำงานนั่นก็เป็นขบถสังคมมันเพื่อนทำงานเราไม่ทำนี่แล้วยิงวันนั้นถ้าเลิกกันเราก็จะคอยหลักคอยขโมยนี่มันก็ขบถสังคมแล้วมันก็เบียดเบียนกันเองเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาจนไม่มีความสุขสักฝ่ายเดียวนึง นี่พูดนี่เพื่อว่าให้เห็นได้ว่ามนุษย์มันอยู่ได้เพราะศีลธรรมพอไม่มีศีลธรรมมันก็หมดความเป็นมนุษย์มันรอดอยู่ไม่ได้ซึ่งรอดอยู่ได้ก็รอดอยู่อย่างเมืองนรกถ้าไม่มีศีลธรรมนะแต่ไม่ตายนะมันก็อยู่อย่างเมืองนรกนะถ้าโดยมั้งมันรอดอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีศีลธรรมเกินไปแล้วมันก็ต้องฆ่าฟันกันวินาศไปเองหมดแต่เขาเรียกว่ามิคสัญญีนะคือไม่มีศีลธรรมถึงที่สุดแล้วก็ฆ่ากันเมื่อฆ่าปลาเมื่อตบอยู่เมื่อฆ่ายุ่งมิคสัญญีนี่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะได้ประโยชน์เราก็ฆ่าผู้อื่นได้ง่ายๆนั่นคือว่ามันสร้างยุคมิคสัญญีนั่นเราอยู่กันอย่างมนุษย์มีศีลธรรมพอทำหน้าที่ของตนคือการทำงานมันก็ไม่ต้องเป็นภาระแก้ไขมันก็จะมีผลงานเกิดขึ้นล่อเลี้ยงกันทุกคนทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่กันเป็นผาสุขไปทำงานนั่นแหละได้บุญนี่เราอยู่แค่วัดเรายังไม่พูดว่ามาวัดมาทำบุญแค่วัดจึงจะได้บุญเราควรทำงานตามหน้าที่ที่ไหนก็ได้บุญที่นั่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเองก็มีความสุขผู้อื่นก็มีความสุขคนก็ทำงานมันทำให้ตัวเองก็มีความสุขผู้อื่นก็มีความสุขมันจึงเรียกว่าได้บุญฉะนั้นเราทำหน้าอันนี้เราก็ได้ข้าวกินแล้วเราก็ได้ข้าวค่ายคนก็ไม่ต้องทำหน้าก็ได้ข้าวกินเขาก็ได้รับความสะดวกไม่นั้นจะไม่มีกินเหมือนกันถึงมีเงินก็ไม่ใช่มันกินได้มันต้องเอาเงินมาซื้อข้าวกินนั่นทำให้เพื่อนสะดวกสบายฮะก็เรียกว่ามันได้บุญช่วยทำถนนหนทางให้เพื่อนมันเดินสะดวกสบายก็เรียกว่าได้บุญมันให้เพื่อนได้รับความสุขแม้แต่นิดเดียวก็เรียกว่าได้บุญนั่นคนโบราณเขาจึงทื่อกันมากเลยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะนี่คือได้บุญเรื่องถนนหนทางเรื่องขุดคลองขุดคูขุดเมืองอะไรเขาทำกันโดยรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยนั่นสมัยก่อนซึ่งมาช่วยก็มันไม่ลำบากยุ่งยากเหมือนสมัยนี้ซึ่งมันเปลี่ยนนี่อะไรก็จะให้เปลี่ยนเป็นเรื่องของรัฐบาลถึงแม้ว่าเราจะเสียภาษีไปให้แล้วกลับมาเลี้ยงเราล้ำก็เรื่องยุ่งพอได้นะนี่เงินพันมันก็เป็นเงินแค่เก็บภาษีไปแต่ประชาชนแล้วเอามาให้ประชาชนช่วยกันพันนี่กลับไม่ได้พ้นตามที่ต้องการเพราะมันไม่มีสิ้นธรรมทุกฝ่ายยังไม่มีสิ้นธรรมพระเจ้าหน้าที่ก็ยังทำแบบเขาเรียกว่าไม่มีศีลธรรมอย่างหน่อยก็ประมาทวัดชุยๆไม่ทำให้ดีไม่มีศีลธรรมผู้ก็จะรับจ้างก็พร้อมก็จะเกี่ยงงอนพร้อมก็จะเอาเปรียบพร้อมก็จะคดโกงเพราะทุกคนไม่ยากทำงานมันจึงยากจะพูดถึงข้อนี้ไม่มีศีลธรรมมันก็รอดอยู่ไม่ได้อย่าอวดดีไปแค่ว่าประชาธิปไตยอย่าอวดดีไปเป็นประชาธิปไตยได้เท่าที่พลเมืองมีศีลธรรมนะประเทศชาติจะเป็นประชาธิปไตยได้เพียงเท่าที่พลเมืองมีศีลธรรมคนละเมืองมีศีลธรรมเท่าไรอยู่ในจิตใจการเป็นประชาธิปไตยเป็นได้เท่านั้นเป็นมากกว่านั้นไม่ได้เป็นมากกว่านั้นก็กี่ชอต่อแรกกี่ฮอกสกปรกหนาวในตั้งแต่เลือกผู้แทนไปแล้ว
ประชาธิปไตยตั้งต้นตัวก็มาเลือกผู้แทนเนี่ยกันไม่มีศีลธรรมการเลือกผู้แทนมันก็ซอกกระปรกหนาวในทั้งเพ่นั้นประชาธิปไตยเป็นได้ท้าวสีพลเมืองมีศีลธรรมพลเมืองมีกี่คนมีศีลธรรมเป็นได้เท่านั้นแล้วพลเมืองเป็นมีศีลธรรมมีมากมีน้อยเท่าไรก็มันเป็นประชาธิปไตยได้เท่านั้นนั้นประชาธิปไตยนี่อย่ามาลอกกันมันขึ้นอยู่กับศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมมันเป็นไม่ได้ไงแล้วถ้ามีศีลธรรมเท่าไรก็เป็นประชาธิปไตยได้เท่านั้นคนทั้งประเทศ40กว่าล้านมันเป็นคนมีศีลธรรมเท่าไรเป็นได้เพียงเท่ากับคนมีศีลธรรมเป็นมีมากมีน้อยเป็นได้เท่านั้นเนี่ยว่าจะพึงประชาธิปไตยมาคนโง่ ต้องพึงศีลธรรมนั่นแหละจะเป็นคนฉลาดเราประชาธิปไตยมันเป็นได้เท่าแก่คนมีศีลธรรมเราช่วยกันให้คนมีศีลธรรมเรามีศีลธรรมทำให้เด็กๆโดยเฉพาะของเรามีศีลธรรมเวลานี้ถ้าว่าเด็กๆมันเกิดไม่มีศีลธรรมขึ้นมาแล้วก็จะพ่อแม่มันก็นอนไม่หลับละพ่อแม่มันไฟติดออกทั้งเพศไอ้โลเด็กๆมันเกิดไม่มีศีลธรรมมันเกเรมันอะไรขึ้นมาตามสมัยใหม่เนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนตกนรกอ่ะจะเหมือนตกนรกทั้งเด็กทั้งโลวิ่งโลชายแล้วมันจะทำให้พ่อแม่ไฟติดออกมันก็ตกนรกมันไม่มีศีลธรรมเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันไม่ได้รับการอบรมศีลธรรมเหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณนะเราเกิดขึ้นมาเราเวลานี้อายุ75ปีมันอายุ45ปีก็เริ่มเห็นอะไรต่ออะไรมันเห็นว่าโอ้มันผิดสมัยนี้มาสมัยนู้นทุกอย่างมันแวดล้อมให้เด็กมีศีลธรรมในบ้านในเรือนเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันแวดเขาอบรมแวดล้อมให้มันมีศีลธรรมให้มันกลัวบิดามารดารักบิดามารดาซื่อสัตย์ต่อบิดามารดากตัญญูต่อบิดามารดานี่ก็มันมีคำว่าบาปเมื่อคุณย่อยว่าบาปเด็กมันก็กลัวเพราะว่าบาปที่มันยุดไม่กล้าทำก็เรียกบุญกล้าทำเนี่ยเด็กๆมันชอบบุญอยู่ได้ก็เพราะมันรู้บุญคุณของพ่อแม่มันมีสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กเห็นบุญคุณรู้บุญคุณของพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กๆจนโตจนใหญ่เนี่ยสมัยนี้พ่อแม่มันไม่ทำพันนันบ้านเรือนมันไม่ทำพันนันขนบธรรมเนียมประเพณีในบ้านเรือนมันไม่ทำพันนันเด็กๆมันก็กลายว่ากู้ก็กู้แม่ก็แม่ขอก็ขอมึงก็มึงประโยชน์ของกูกูได้กินกูได้เล่นกูได้สนุกกูได้อร่อยนี่สูงสุดไอ้บุญในคุณนี่ไม่รู้บุญในบาปนี่ก็ไม่รู้มันจึงไม่รู้ทำไมเราเด็กๆเด็กวัดนะไม่ใช่เด็กโรงเรียนเด็กวัดนะยังกลัวบาปบอกกันเองไอ้นั่นบาปนี่บาปไอ้นั่นบาปไอ้บอกกันเองซ่อนกันได้เองครูไม่ต้องซ่อนฆ่าสัตว์บาปสัตว์ไร้ค่าไม่ได้ที่สุดนกเจนนกบินล่านี่ไม่ได้ชายชาร์จตายห้องเลยมันก็ซ่อนมันก็บอกกันจนกลัวบาปพอเพื่อนว่าบาปนั่นก็ยุดทันทีเงื่อมือจะทำอะไรจะทำเลวทำชั่วนะ เพื่อนว่าบาปยุดชะงักฉะนั้นมันจะสัตว์นกคนนี้พอเพื่อนว่าบาปมันก็ยุดนะในสมัยนี้มันไม่มีมันไม่ได้อบรมกันมาพันนันบางทีมันไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้เกิดในย่อยในวัดก็มีมันก็เลยไม่รู้มีแต่เรื่องสนุกอร่อยมีตั้งก็ไปกินไปเล่นไปสนุกอร่อยนี่ดีที่สุดบาปบุญไม่ต้องไม่รู้ไม่ต้องเขาจะบาปจะทำให้ซวยให้จนลงมันไม่รู้นี่มันไม่กลัวบุญมันจะทำให้มีแต่เจริญงอกงามนี่มันไม่กลัวนี่ ก็ทำบาปเป็นนิสัยนะตั้งแต่เด็กๆมานะ
จนเย่ยจนเป็นพอเป็นแม้แล้วมันก็ยังชอบทำบาปแล้วมันก็ชวนให้โลและทำบาปแล้วพอแม้มันเย่ยขึ้นมาด้วยการชอบทำบาปชอบคดโกงชอบเอาเปรียบชอบเบียดบังชอบพุทธจริตนี่แล้วมันก็โลมันก็เอาย่างแหละ แต่ยิ่งวันนั้นพอแม้ก็ส่งเสริมหนูถ้าโลไปทำพิษทำชั่วได้อะไรมาพ่อแม่กลับส่งเสริม เด็กๆมาหลักเกือกมาหลักเกือกของคนเคยมาเที่ยวแค่ตึกนี้ไปให้พ่อแม่ยินดีนู่นไม่ได้ตีไม่ได้ห้ามไม่ได้ชายเอามากลับนู่นมันเป็นแบบนั้นแค่นี้มันโทษหลักเกือกไปเป็นสิบโคแล้วแต่ก็เอาพ่อแม่มันโรแล้วมันยินดีมันส่งเสริมมันไม่ได้หวามันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ตีโลมันก็เอาใหญ่เลยอันนี้มันทำได้มันก็มาขึ้นแล้วมันจะย้อนกลับไปทำลายบ้านเรือนนั่นวงศ์สกุลนั่นเองแหละเพราะมันทำซะจนชินเป็นนิสัยนี่เพลอไม่ได้นี่เพลอนิดเดียวมันเอานี่หรือคนอื่นเพลอนิดเดียวมันก็เอานี่มันก็ทำได้ไม่ได้แหละถ้าว่าเป็นร้านค้านี่ก็ไม่มีใครเข้าร้านแหละถ้าเป็นรถแท็กซี่รถรับคนก็ไม่มีใครขึ้นเลยรถคันนั้นเคลื่อไม่ได้เคลื่อซึ่งมันก็เอานี่มีคนหลายคนแกก็บอกส่งป้าไปเจ้าของรถแล้วให้ไปไหนก็เจ้าของรถก็ไม่รับผิดชอบไม่รู้ไปไหนแล้วไปป้าก็ให้ไปไหนก็ไม่รู้เจ้าของรถก็ไม่รับผิดชอบเขาก็ส่งไปเจ้าของรถนั่นเองนี่มันมีเรื่องพันนี้นี่พอบางก็มันเล่าให้ฟังแล้วมันจะไม่เสื่อมถึงว่าให้บาปมันประดังเข้ามาจากทุกทิศทุกทางเลยมันให้เด็กๆมันกลัวไว้เถอะไอ้โลเล็กๆให้มันกลัวบาประยาทีเดียวมันซวยตายซวยตลอดชาตินะโดยไม่รู้สึกตัวโดยป้องกันไม่อยู่บาปแล้วมันจะทำให้ซวยลงซวยลงซวยลงไม่มีวันก็จะถูกตองได้มันจะมีแต่พิษไม่มีโชคดีได้ทั้งโชคดีมากก็วินาศไปเสร็จเร็วแล้วไม่เป็นโชคดีอยู่ได้ถ้าบุญอดทนต้องใจว่าต้องอดทนวางมันจะค่อยๆดีขึ้นมันช่วยกันอบรมไอ้เด็กๆให้มันรักพ่อแม่ พ่อแม่อย่างโง่จนโลไม่รักพ่อแม่ บ้านในเรือนในให้โลไม่รู้จักรักพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่เราเถื่อบ้านนั้นเรือนนั้นพ่อแม่มันโง่นี่พ่อแม่มันบรมมังโง่นี่มันทำให้โลรักพ่อแม่ไม่ได้มันทำให้พ่อให้โลเขารอบซื้อสัตว์กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ได้เพราะพ่อแม่มันโง่นี่แต่โลแค่โง่นะมันจะจับพ่อแม่ใส่นรกตอนลั่งๆตอนปลายพลาดเนี่ยคอยสังเกตดู อย่าปล่อยให้โลโง่นะอย่าปล่อยให้โลอันธพาลนะอย่าไปเห็นประโยชน์เล็กน้อยเพราะได้เป็นอันธพาลได้มาจากความเป็นอันธพาลไอ้นั่นมันจะบาปนักบาปเยอะบาปลึกในอนาคต นั่นมันจะทำขนาดนักขนาดวีนาศกันไปเลย นี่ก็ตั้งศูนย์อบรมเด็กแค่อนามัยเด็กเล็กๆตัวเจ็บๆเอามาอบรมให้มันมีนิสัยดีนะดีนะนั่นนะดีนะอย่าเห็นเป็นเรื่องว่าเด็กๆจะทำอะไรได้ก็ไอ้เด็กๆคนนั้นนะมันดีขึ้นมาด้วยการอบรมสั้นๆว่ามันให้มันกลัวบาปให้มันรักบุญเท่านั้นมีเท่านั้นเองให้มันเกลียดบาปกลัวบาปให้มันกล้าบุญให้มันรักบุญเท่านั้นเองนั่นช่วยกันนะช่วยกันให้เป็นไปได้นะไอ้คนอบรมเด็กๆนั่นให้มันมากขึ้นจนเด็กๆได้มารับการอบรมมีจิตใจถูกต้องให้เด็กๆมีจิตใจถูกต้องเราต้องทำแต่ทางแค่ดีมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันเราก็จะต้องวินาศในบ้านปลายนะเรามันพูดจาดีกิริยามันระยาดดีให้รักผู้อื่นไอ้ความรักผู้อื่นนั่นนะมันเป็นศีลธรรมตัวที่ซ่องกับสำคัญที่สุดเลยว่ามันจะรอดกันอยู่ได้ในบ้านในเมืองนี่ถ้ามันไม่มีการรักผู้อื่นแล้วมันก็วินาศเหมือนกันถ้ามันยังรักผู้อื่นกันอยู่แล้วมันไม่วินาศไหมเพราะมันทำไม่ลงนี่เบียดเบียนไม่ลงนี่
เด็กๆมันรัวเรามันมีบุญคุณกันบางทีไม่ได้มีบุญคุณก็เราโดยตรงแต่มีบุญคุณก็แม่ของเราก็พ่อของเราก็ปู่ของเรานู่นเราห้ามเบียดเบียนกันได้ไหมเราว่ามันเคยมีบุญคุณแก่กันและกันนี่บางทีไม่มองเห็นว่ามีบุญคุณกับเราโดยตรงแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีบุญคุณก็คุณแค่เป็นพ่อแค่เป็นแม่ก็เป็นปู่เป็นเราก็เรามาแต่ก้อนนู่นเขาจึงถือว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันยังให้เด็กๆต้องเรารู้จักคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดีมันจะไม่เบียดเบียนและมันจะไม่ทำความร้อนออกร้อนใจให้พ่อแม่ไอ้เรื่องเบียดเบียนผู้อื่นนะมันนี่ไม่ผ่อนไหมมันต้องกลับมาบาปต้องกลับมาไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้านะมันต้องกลับมาอย่าไปวดดีว่าบาปนี่ไม่ต้องรับพุ่นไม่ต้องรับพุ่นบาปนี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องได้รับพุ่นนั่นนะไม่เร็วก็ช้าไม่เปิดเผยก็มันหลับหลับเงียบเงียบแต่จะต้องมีบาปมีพุ่นของบาปช่วยกันแล้วให้เด็กๆมันถูกต้องไปเสียตั้งแต่ตอนเราบอกว่านังสือยังไม่ต้องเรียนเด็กๆนะป่วยการนังสือยังไม่ต้องเรียนไหมให้เรียนมาพอแม้คืออะไรก่อนเถอะอย่าไปลบเรียนนังสือมันต้องรู้อยู่ดีนังสือต้องรู้เนี่ยกระทันก็เวลาเนี่ยแต่ก็ให้เรียนทีละแม้นี่คืออะไรเว้ยพอนี่คืออะไรเว้ยเป็นคนนี่อะไรเว้ยให้เด็กเรียนพนันก่อนนะพอแม้แล้วเป็นจะเองให้ดีให้โทษก่อนนะพ่อแม่เป็นมนุษย์ให้ถูกต้องเลยก่อนนะแล้วเด็กๆมันก็เป็นมนุษย์เป็นกันพันนี นี่ลองถามมาทีพ่อแม่คืออะไรจะถามโลตัวเองมันตอบโทษหรือไม่โทษหรออย่างว่าเลวอย่างโง่ที่สุดเด็กๆควรจะตอบได้พ่อแม่นี่คือผู้มีบุญคุณที่สุด พ่อแม่คือผู้เกิดชาติมาอะไรเนี่ยให้มันตอบได้เพียงเท่านี้มันก็อย่างดีว่าไม่รู้อะไรพ่อแม่เป็นคนก็มีบุญคุณที่สุดเราได้ชีวิตมาแต่พ่อแม่ ใครรักเราที่สุดในโลกให้มันเด็กมันรู้ทั้งนั้นเด็กทุกคนมันต้องนึกออกว่าพ่อแม่รักเราที่สุดว่าใครในโลกเราไม่มีอะไรก็จะพ่อแม่ไม่มีสตางค์ก็จะพ่อแม่ไม่มีเสื้อผ้าก็เอาจากพ่อแม่ไม่มีอะไรก็เบิกจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นธนาคารจะเบิกได้ไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่โลกเกิดมาออแอตาดำๆขึ้นมาในโลกเบิกจากพ่อแม่เคยพ่อแม่เหมือนธนาคารเบิกให้ฟรีไม่มีที่สิ้นสุดให้เด็กๆมันเห็นมองเห็นให้มันรักพ่อแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดเนี่ยเด็กสมัยก่อนมันรักและกลัวพ่อแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าเมื่อมันรักแล้วพูดกันง่ายแล้วสั่งมันทำตามเลยมันไม่ดื้อมันไม่เลวไล่กันมันไม่รักเลยมันก็ควบคุมกันไม่ไหวนั่นเชื่อก็ต้องเสริมการอบรมเด็กเล็กแกจะทำงานอนามัยให้ดีๆช่วยได้กันได้แล้วช่วยให้เด็กนั้นได้รับการอบรมมากขึ้นให้เด็กทุกคนในเมืองปาดานนี่มันได้รับการอบรมเบื้องต้นมาดีตั้งต้นมาดีคือเรียนรัวแม่คืออะไรพ่อคืออะไรบ้านเราคืออะไรเมืองนี่บ้านนี้คืออะไรเป็นมนุษย์เป็นกันทำไมเป็นกันอย่างไรความชิบหายมาแต่อะไรความเจริญมาแต่อะไรให้เด็กๆรู้แล้วหัวต้นนั้นจะไม่ต้องนักออกนักใจในเมื่อโลมันโตขึ้นโลกเมื่อโตขึ้นจะไม่ทำความร้อนออกร้อนใจให้พ่อแม่กระทำผิดในข้อนี้จะร้อนใจเพราะโลเนี่ยเพราะโลเพราะล้านเพราะเล่นเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดกันเรียกว่าตกนรกชนิดหนึ่งได้มีแต่ความร้อนใจเพราะโลนะป้องกันเสียช่วยกันป้องกันเสียให้มีสิ่งเรียกว่าศีลธรรมข้อที่หนึ่งมาเรียกตัวก้อนบอกว่าให้รักทำงานนะอบรมให้เด็กเล็กๆรักทำงานสิ้นทำข้อที่หนึ่ง
รักศีลธรรมข้อที่สร้างให้มันรักผู้อื่นร่วมกันรักพ่อรักแม่รักกตัญญูต่อพ่อแม่ให้มันรักทำงานเป็นนิสัยต้นให้เด็กๆทำตามกำลังแค่มันจะทำได้นะให้มันช่วยกวาดกวาดบ้านกวาดได้ให้พ่อแม่ช่วยยิบข้องให้พ่อแม่ช่วยอะไรให้พ่อแม่สบายใจกันแล้วกันแล้วให้มันยินดียินดีเมื่อได้ทำงานให้พ่อแม่ไปหัดให้โลนั้นมันมีความพอใจยินดีเมื่อได้ทำงานให้พ่อแม่เมื่อเด็กไม่ได้ทำงานให้พ่อแม่สักนิดเลยให้มันรู้สึกยินดีพอใจที่สุดเลยฉะนั้นมึงไปหยิบนี่ไปกู้ที่ตรงนั้นพอหยิบมาให้แล้วให้มันพอใจเราก็ครอบใจพอใจแล้วให้มันได้พอใจว่าได้ช่วยพ่อแม่จะเข้าชายไปไหนเนี่ยไปทำได้ดีที่สุดกลับมาบอกว่าทำได้มาทำอย่างดีอย่างเร็วด้วยไปมันก็เหาะไปนะวิ่งกลับมันก็เหาะมาทำทันอกทันใจกับพ่อแม่ชายและเด็กคนนั้นดีใจเหลือเกินมาโทษใจพ่อแม่นั่นคือบุญนั่นคือบุญนั่นคือบุญสูงสุดของเด็กๆที่มันจะสร้างเป็นนิสัยเป็นปัจจัยขึ้นมาเมื่อมันได้ทำไรโทษใจพ่อแม่แล้วมันสบายใจเป็นสุขนั่นคือบุญของเด็กๆก็จะได้ค่อยๆสร้างก็ค่อยสร้างขึ้นมาเติมขึ้นมาต่อไปมันทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่พ่อแม่ทีนี้คนอื่นก็เรียกว่าคนห้างออกไปแล้วมันก็ดีใจหรือพอใจนั่นคือบุญของมันมันจะมีนิสัยเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญเติมขึ้นในสันดานของมันแล้วมันทำบาปไม่ได้แล้วมันก็สวัสดีมีใช้แก่ตัวมันและไอ้โลนั่นแหละมันจะเจริญงอกงามแก่ตัวมันนั่นอย่าไปพอในไส้พิษๆยินดีในการทุจริตให้เด็กๆนะมันก็ฆ่าเด็กๆมาแล้วตั้งแต่แหลกๆพอมาคุณไม่ทำไปในทางให้เด็กมันยินดีในทุจริตนะมันก็ฆ่าโลของตัวเองมาแล้วตั้งแต่แหลกๆมันต้องวินาศวันไม่ต้องสงสัยเลยนั่นช่วยกันระมัดระวังอย่างที่สุดในยายเด็กไปยินดีในบาปอย่าไปยินดีในการทำบาปเด็กมาแต่ลาดนะเด็กหลังลาดนะไม่ใช่เด็กเมืองปาดานเด็กเมืองปาดานนี่ยังพูดฝังโทมังในวัดถ้าว่าพระไว้อย่าทำมันยังไม่ทำจะมีเด็กแค่ลาดนะมายิงใกล้แค่แถวนี้ยิงใกล้ข้างกุฏิพระนะ พระห้ามอย่ายิงมันจะยิงหัวพระเนาะมันเงื่อนั่งสติ๊กยิงไปยังหัวพระเลยแต่ถึงนู้นจะมีสักองค์เนี่ยบอกลบไม่ใครทันเนาะมันยิงจริงกันเนาะเราวิ่งนั่นน่ะความเร็วมันถึงขนาดนั้นก็ดูต่อไปแต่คนนั้นก็ดูมันต้องไปเก็บตัวอยู่ในนรกในคุกในร่างไหนได้ก็ตามแล้วมันคงจะได้ทำความร้อนใจพอแม้อยู่ตลอดเวลาแต่คนนั้นที่หนึ่งตรงนี้ห้าคนชั้นวักมือไปตามวักมือชั้นวักมือไปพบกันหนึ่งทั้งห้าคนมันยังไปไอ้ชุดนั้นยังฟังหายเราบอกอย่ายิงไอ้นกนี่มันไม่ควรจะยิงพระก็เลี้ยงวายแล้วมันไม่มีความผิดอะไรก็วายให้ มีในโลกถ้าเราจะเอานั่งสติ๊กยิงหัวเธอสักทีจะพื้อยู่เอาลองดูยิงนั่งสติ๊กก็เธอไปยิงหัวเธอสักทีเอาลองดูทีมันจะเผากันไหน มันว่าไม่ยิงทีนี้ไม่ยิงกลับ นี่อย่างดีนี่ไม่ยิงหัวพระไม่ถึงกับห้ามเลยจะยิงหัวพระ นี่แสดงว่าเด็กของเรายังมีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนมันทำไม่ได้มันกลัวบาปในเรื่องหลักข้องในวัดมันว่าซวยไอ้ปลาในวัดเอาไปกินมันเป็นขี้เรือนมันบอกกันต่อๆนั้นมันจึงมีศีลธรรมดีท่านเคยเห็นเองไม่ใช่ว่าก็ต้องใครลาวไอ้เด็กสูงแถวนี้4-5 ปีเด็ก
ยิ่งก็มีแดกใจสิครับไปอยู่เรือนได้พอแม่ชายอยู่เรือนบ้านอยู่ในป้าไปลาดบ้านอยู่กันลาดมาในป้าแดกอายุ45ปีนี่เฝ้าเรือนได้คนเดียวที่จะทําอย่างดีทําได้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อที่จะทําอย่างดีแดกเท่านี้เฝ้าเรือนได้ไม่มีใครทําไร่บ้านเรือนก็ยังปลอดภัยถ้าไม่นี้มันไม่ได้นี่การกสิณธรรมมันมอดสิณธรรมมันเลวแดกแหลกๆคนนี้เฝ้าเรือนไม่ได้คุณอันตรพานมารังแก้มาเอาไว้หมดทำไมก่อนตำรวจโง่โง่คนเฝ้าโรงพักจนว่างไม่มีใครทำไรตำรวจโง่โง่เคอะๆคนเดียวเฝ้าโรงพักจะได้จนสว่างไม่มีเรื่องอะไรทำไมนี่มันไม่ได้ยุ่งกันเป็นฟุ้งๆก็มันยังโทษเผ่าโทษทำลายโทษบุกโทษจีทั้งแม่เขาเป็นตำรวจนี่คือความกสิณธรรมมันไม่มีมันหมดไปเมื่อก่อนประชาชนคงคิดไว้โรงพักของเราชาวบ้านทุกคนมันถือว่าโรงพักของเราตำรวจโง่ๆคนเดียวเฝ้าได้ไม่มีอันตรายเรียบร้อยซึ่งกันเวลานี้ไม่มีสินธรรมไม่มีใครถือว่าโรงพักของเราพร้อมก็จะทำลายไม่เอาไปเรียบเทียบกันดูแต่ว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วก็มันไม่มีความทุกข์ความร้อนในบาลีนั้นมีว่าไม่ต้องปิดตู้เรือนไม่ต้องปิดตู้เรือนนอนหรือไปไหนก็ตามใจไม่ต้องปิดตู้เรือนไม่ว่าจะนอนก็ไม่ต้องปิดตู้เรือนไม่มีขโมยนี่ไม่มีใครมาทำอันตรายนี่ทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดพ่อแม่โอมโลให้โลเต้นอยู่บนหัวออกได้นอนพักสบายโอมโลมาเต้นอยู่บนหัวออกได้ก็เรียกอุปมามีความสุขเพราะมีศีลธรรม มหาดำรงมาลาฟังว่าแกใส่บุรีคนไทยก็อยู่ในใส่บุรีก็ตกค้างคนไทยแต่ก่อนก็ไปติดอยู่กับเมืองแค่กับเมืองใส่เวลานี้อย่างดีมากไม่เบียดเบียนกันเลยคนไทยแล้วนั้นเดี๋ยวก็ไปไหนไม่ต้องปิดตู้เรือนได้ยังอยู่กันได้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยคนไทยส่วนน้อยตกค้างอยู่ในเมืองแคกเมืองไสบุรีอยู่กันอย่างว่าไม่ต้องปิดตู้เรือนได้ไปไหนยังฝากเรือนกันด้วยแล้วก็ได้นั่นแบบก็แต่ก้อนของเราก็เหมือนกันแหละฝากเรือนกันด้วยแล้วก็ไปได้ไม่ต้องใส่แจ้งเวลานี้ไม่มีบ้านเราไปเลื่อยอยู่ในเมืองแค่คนไทยเขาในเมืองแคกบางท่านไปเองมาหลายปีแล้วก็ได้เห็นกันคล้องแกมันไม่แคบทำตรงนั้นทุ่มตรงนั้นคล้องแพงๆ เป็นตะเกียงเจ้าพายุก็ดีเป็นไอ้โตมู่เครื่องบูชาก็ไม่ได้แคบกันไหมพอเลิกก็ไปวางอยู่พันนี้ไม่มีใครแคบไม่มีใครขโมยมันเมื่อสิ้นทำอย่างดีเป็นราธิวาสแต่ได้ยินว่าเวลานี้ก็ไม่ไหวนะไม่ได้แล้วไม่ทำมันนั้นไม่ได้แล้วก็เชียงใหม่โมระไปยัง30ปีไปเห็นพันนี้กันแล้วไม่มีการแก็บข้าวของเลยรถจักรยานทิ้งไว้ใต้ทุ่นเป็นขี้คันก็ทิ้งอยู่ใต้ทุ่นแล้วข้องกระแพงก็ทิ้งอยู่ใต้ทุ่นไม่ได้แก็บขึ้นเรือนก็ได้ไม่สูญหายเวลานี้ไม่ได้นะเวลานี้ว่าไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้ต้องใส่ขอใส่แจ้ต้องเอาขึ้นเรือนต้องอะไรกันลำบากตายพวกนะ เนี่ยบาปมันมาถึงมันลำบากนะต้องห่อขึ้นเรือนต้องเอาไปเก็บไปใส่แจ้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพักลุงปั๊บก็ไล่ทิ้งไปตรงนั้นนะกระแทกกันนั้นมันสบายนั่นแต่ถ้ามันมีศีลธรรมมันอยู่กันสบายพอไม่มีศีลธรรมมันอยู่กันอย่างเดียวอะตกนรกแล้วก็มีฆ่ามีฟันมีขโมยมีจี้มีปล้นมีคุ้มคืนมีอะไรกันทั่วไปหมดซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเพราะที่มันบาปมันเลวร้ายนั่นเราจะต้องประสบกันสักวันอย่าประมาทนั่นช่วยกันป้องกันอบรมโลตัวแหลกๆให้มันรักพ่อแม่ที่สุด
นับถือพ่อแม่ที่สุดกตัญญูที่สุดและขยันทำงานที่สุดในสนุกไปเลยทำไรไม่ได้กวาดหญ้าตักน้ำให้แม่ช่วยจะตักน้ำใกล้ๆไม่ให้แม่วันนี้อย่างดีตามใจทำงานได้ทำเป็นทำได้เลยเราต้องรู้จักเคารพพ่อแม่ต้องไหว้ต้องกราบถ้าพูดอะไรพลังเพลอไปต้องให้เด็กๆนั้นรู้จักกราบต้องขอโทษเพราะคำลุงต้องคิดบัญชีนี่ท่านเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าอย่างเรื่องจริงจริงกับตัวเองนี่พอคำลงต้องคิดบัญชีแม่เรียนมาทั้งวันนี้ทำไรผิดพูดอะไรไม่น่าฟังพูดอะไรดูโทษพอแม่เราก็ต้องรายงานเลยแล้วก็ต้องคิดบัญชีต้องกราบตีนถ้าได้พูดอะไรเพลอไปบ้างในวันนี้ต้องกราบตีนพ่อแม่ต้องขอโทษพนันวันนี้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งพ่อแม่บอกว่าถ้ามันจะบาปนี่จะติดตัวจะติดตัวไปเรื่อยๆจนตายจะมาขอโทษมาล้างบาปก็พ่อแม่ก็แม่เสียแล้วก็เป็นหมดบาปเด็กๆก็ต้องกราบตีนพ่อแม่แล้วขอโทษเราไม่ทำอีกพูดยาบก็ไม่ได้พูดสนิทก็ไม่แสดงว่าเคารพนั้นไม่ได้แล้วหรือว่ากิริยายาบเดินเชียดแบบไม่สนใจแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนี่พ่อแม่เห็นว่านี่ไม่สำคัญปล่อยไปตามนั้นโลพูดยาบก็ได้อะไรก็ได้แล้วมันก็หมดนะมันโตขึ้นจะเป็นคนก็ไม่มีอะไรแกเป็นสวัสดีมงคลไม่มีอะไรแกว่าจะเป็นมิงควันนะ มันก็ต้องค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมแล้วมันก็จะลอกพ่อแม่ล่อเอาเงินไปเที่ยวผู้ยิ่งหมดแล้วบอกว่าเรียน จนเงินหมดนะก็ไม่ได้อะไรเดือดร้อนกันทั้งโลทั้งพ่อนะโลแกมันไม่ดีนะมันอกตัญญูมันมีได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าโลมันรักพ่อแม่มันทำไม่ได้ถึงไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้มันก็ทำไม่ได้มันยังซื้อตรงมันยังเคารพมันยังขยันเรียนมันยังช่วยอดช่วยอ้อมไม่จำเป็นจะต้องชายไม่ชายเพราะว่าแม่ทำงานเหนื่อยพ่อทำงานเหนื่อยเอาเงินให้เราเรียนหนังสือให้โลแค่ดีมันยังคิดได้ขนาดแต่ว่าจะให้มันคิดได้เองต่อย่อยมันไม่ได้นะมันจุกไม่ได้ต้องอบรมเสียตั้งแต่แรกๆเนี่ยตั้งแต่แรกๆเนี่ยอย่าเพื่อย่อยถ้าย่อยแล้วมันคิดยากแล้วมันเป็นธาตุของกิเลสนี่แหละกิเลสมันคราหัวไปเป็นธาตุที่แล้วเด็กวัยรุ่นทั้งยิ่งทั้งชายนี่พร้อมก็จะโกหกพ่อแม่ลอกลวงพ่อแม่ทำสนิทแกว่าเป็นเรื่องของกิเลสนะลอกพ่อแม่เราก็ทำเสียก้อนย้ายท่านกิเลสมันคราหัวโลกเราไปเป็นธาตุอบรมแต่เล็กๆปนี้แค่บ้านก็ดีกระโรงเรียนก็ดีช่วยกันอบรมให้กลัวบาปที่สุดนะให้รักพ่อแม่ที่สุดพ่อแม่เป็นผู้ให้เราขบฏไม่ได้คือลอกไม่ได้โกหกไม่ได้ถ้าเราลอกลวงพ่อแม่โกหกพ่อแม่ได้มาพอเราเป็นขบฏต่อพ่อแม่มันบาปตกใต้เท่นเทวทัตตกนรกโลหะกุมพีเลยนี่เด็กๆมันกลัวแล้วมันก็ปลอดภัยแหละปลอดภัยแค่มั่นนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ต้องหลอดออกหลอนใจนะแล้วมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะแล้วมันทำไม่ลงมันก็จะทำให้พ่อแม่หลอนใจสักนิดมันก็ทำไม่ลงนั่นถ้าใครรักโลรักล้านนะก็เรื่องนี้สิ้นธรรมเนี่ยรีบปลูกฝังลงไปในจิตใจของเด็กๆแล้วพ่อแม่เนี่ยต้องทำนั่นแหละเพราะว่าไอ้โรงเรียนนั้นมันไม่ได้ทำโรงเรียนยิงสู้กันไปยิงสู้กันไปยิงไม่ได้ทำมันมีการศึกษาโง่การศึกษามาห่างด้วนเพียงแต่ซ่อนให้คุณรู้หนังสือรู้อาชีพทำงานรวยนั้นแต่ก็จะมีสิ่งทำมันไม่ได้ซ่อนนี่นักศึกษาเรียกตัวเองว่านักศึกษาจบมหาวิทยาลัยมันแล้วมากแค่นี้ยังมาท้าพระพุทธศาสนานี่จ้ะช่วยแก้ปัญหาในบ้านในเรือนในสังคมได้อย่างไรจบมหาวิทยาลัยมาแล้วมันไม่รู้ว่าพุทธศาสนาจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้อย่างไรมันไม่รู้เพราะมันไม่ได้ซ่อนนี่
นี่การศึกษามาห่างด่วนมันไม่ได้ซ่อนแต่ยิ่งเวลานี้ดูมันจะไม่พูดถึงศีลธรรมไหมการศึกษาของชาติของกระทรวงหรือทางโลกมันไม่พูดถึงศีลธรรมเห็นว่าศีลธรรมไม่มีความจำเป็นให้มันรวยก็แล้วกันให้เศรษฐกิจดีก็แล้วกันในการเมืองดีก็แล้วกันแล้วมันโง่ขนาดนักไงไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจมันดีไม่ได้ไม่มีศีลธรรมการเมืองมันดีไม่ได้นี่ไม่มีศีลธรรมการปกครองของเจ้าหน้าที่มันดีไม่ได้นี่นะครับไม่เห็นประโยชน์ตรงศีลธรรมจำไว้ถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์นะยิ่งประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งต้องการศีลธรรมมากที่สุดเลยเพราะมันปล่อยให้คุณมีอิสระเสรีนี่แต่คุณไม่มีศีลธรรมมันก็ทำผิดทำไปในทางเห็นกระตัวมันก็เป็นไปไม่ได้มันล่มละลายนะมันจึงพูดว่าประชาธิปไตยเป็นกันได้เท่ากับความมีศีลธรรมของประชาชนประชาชนมีศีลธรรมเท่าไรเป็นประชาธิปไตยได้เพียงเท่านั้นมากกว่านั้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่ให้รู้เสียทีว่าการศึกษามันไม่สมบูรณ์ก็ว่าการศึกษาจัดให้เด็กรู้หนังสือเฉลียวฉลาดรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจบ้าถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นไปไม่ได้มันไม่อาจจะรับชายการเมืองเศรษฐกิจได้ทำไม่มีสิ้นทำนั่นการศึกษานะการศึกษานั่นคือการกรอกสิ้นและทำลงไปในหัวเด็กๆต้องพูดแบบนี้บัญญัติว่าไอ้การศึกษานั่นคือการกรอกสิ้นและทำลงไปในหัวกะโหลกของคนนั่นคือการศึกษานอกนั้นไม่ใช่ให้เรียนหนังสือหรือให้ทำงานอาชีวะนี่มันไม่รอดมันยังไม่รอดเป็นการศึกษากันด่วนไม่สมบูรณ์การศึกษากันสมบูรณ์คือการกรอกศีลธรรมลงไปในหัวของเด็กของคนทุกคนแล้วรอดไปมันมีศีลธรรมแล้วมันไม่ขี้เกียจมันไม่กดโกงมันอยู่กันได้มันทำกันได้สะดวกนี่การศึกษาพันนี้มันไม่มีนี่เราต้องช่วยกันทำนะ ต้องช่วยกันสร้างช่วยกันทำให้มีขึ้นในวัดหรือว่าในครอบครัวนะเมื่อการโรงเรียนมันไม่มีนี่ในมหาวิทยาลัยยังไม่มีนี่คิดแล้วเราต้องทำก็ได้มีในครอบครัวของเราในบ้านเรือนของเราให้เด็กๆกลัวบาปรักบุญไม่เชื่อพ่อแม่เป็นพระเจ้าเขาเรียกพระพรหมพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นอาจารย์คุณแรกที่สุดของลูกให้เด็กๆมันรู้สึกพันนี้ได้แล้วก็มันก็รอดตัวแหละแต่คนนั้นมีบุญตลอดชีวิตซึ่งพ่อแม่กับพลอยมีความสุขด้วยนะ นี่เรามาพูดได้โทษไหมล่ะเวลานี้พูดแต่เรื่องศีลธรรมเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาศีล ธรรมมันหายไปพูดแต่ศีลธรรมกลับมาเอาไปคิดนะอย่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆหลักขโมยเล็กๆไปหลักพักส่วนครัวของใครมาตะกำมือแม้ดีใจนี่วันนั้นมันนรกนะมันเริ่มสร้างนรกกันเลยอย่ายอมเป็นอันขาดนะ ต้องอารมณ์สั่งซ่อนว่าอย่ามีเป็นอันขาดแม้จะไปหลักพักส่วนครัวเข้ามาตะกำมือหลักหัวมันเข้ามาตะหัวอย่ายอมอย่าเด็กๆลูกนิสัยชนิดนั้นบางทีมันเป็นเรื่องแกสร้างนรกกันแล้ว ไม่ได้แล้วให้มันขยันนะปลูกส่วนครัวเอาเองปลูกหัวมันเอาเองปลูกกล้วยเอาเองปลูกอ้อยเอาเองแล้วก็ค่ายซื้อหนังสือเรียนซื้อเสื้อผ้าไปโรงเรียนเลือกกินชายได้ให้มันทำก็มันปันเองปันเนี่ยดีถ้าว่าไปคิดหลักคิดขโมยแล้วมันก็หมดแหละคือมันเชือดคอตัวเองแหละให้แดกมันฟังออกวันนี้มันเชือดคอตัวเองแล้วแหละแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมพิษศีลธรรมมันก็คือเชือดคอตัวเองแหละแล้วไม่เท่าไรมันร้อนมาถึงพ่อแม่ด้วย ให้สนุกในการทำงานพ่อแม่ต้องทำงานให้สนุกเป็นสุขให้โลมันดูแล้วโลมันจะเอาย่างแล้วมันสนุกในการทำงานเลี้ยงแปดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงส่วนตัวอะไรก็ตามมันสนุกไปในการทำงานนั่นนะแต่ความสุขอยู่ในการทำงานไม่ต้องไปแลนั่งแค่ลาด
พอแม้มันก็ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้ากินแค่ลาดมีความสุขมันความสุขโง่ๆความสุขของคนโง่ทำหน้าเหนื่อยเกือบตายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินแล้วมีความสุขเนี่ยมันชนชาติโง่มันต้องสุขอย่างฟันดิ้นนั่นแหละฟันดิ้นช็อกๆเนี่ยต้องมีความสุขมีความพอใจเมื่อคนแก่ๆสมัยก่อนนะไถนานั้นมีความสุขยิ้มกริมอยู่แล้วมันทำอยู่กับเงื่อไล่นะเหมือนเงื่อไล่นะมันมีความสุขแล้วก็จริงมันก็สุขจริงได้ข่าวได้ไม่ได้สนใจไอ้ข้างขอไม่ได้สนใจอยู่ๆข้างแม่จะเอาข้าวไปค่ายไม่ตามใจแล้วก็ไม่เอาเงินมาเบียดเบียนมากินเหล้าไม่เมื่อขอสมัยนี้มันบ้าข้าวไม่ทันออกยังไปโกงเงินก็มาซื้อเหล้ากินนะนู่นคิดแล้วข้าวยังไม่ทันออกรวงไปโกงเงินก็มาซื้อเหล้ากินนะนู่นไอ้นู่นมันข้าวออรวงก็ตามใจข้างหมายก็จัดค่ายกันไม่เก็บเงินไว้แต่เราไม่ต้องเอาเงินนั้นมาซื้อลาวกินเพราะมันมีความสุขเสียแล้วในการทำงานนี่มันมีความสุขเสียแล้วเหมือนเงื่อนไล่ทยอยนั่นนะคุณทวนาไปเช็คนั่นก็มีความสุขมีความพอใจยิ้มเรื่อยเพราะว่ามันเซตไปทีนะเว้ยมันเซตไปทีนะเว้ยคุดทีเซตทีคุดทีเซตทีแล้วมีความสุขความสุขต้องอยู่กับความพอใจถ้าไม่พอใจไม่มีความสุขไปคิดแล้วไม่ว่าอะไรหมดสุขเช่นไรก็ตามถ้าไม่มีความพอใจไม่มีความสุขนั้นเมื่อทำความพอใจเกิดขึ้นได้จะมีความสุขนั้นความสุขมีได้เมื่อกำลังอยู่กลางแดดขุดดินอยู่เงื่อนไล่ขย่อยก็มีความสุขได้แต่มันต้องฮัดนะมันต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะว่าไอ้นี่การทำงานนี่คือการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมพอได้ปฏิบัติธรรมถึงพอใจพอใจถึงเป็นสุขยกมือไหว้ตัวเองได้ว่ามีอะไรดีโว้ยในตัวกูมันมีอะไรดียกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือความสุขไม่ใช่ไปกินเหล้าไปอะไรกันแค่เทกับสถานเรื่องรมกามารมนั้นมันเป็นเรื่องความโง่ ความทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกถ้าจะเรียกว่าความสุขตัวก้อสก๊อตก็ไฟเผาให้มันสุกสมน้ำหน้าเลยนั่นไม่ใช่ความสุกเย็นก็จะไปเล่นอบายมุกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพันนันขอบคุณเชื่อเป็นมิตรเกียรติการทำการงานนั่นคืออบายมุกนั่นไม่ใช่ความสุกปากทางแห่งอบายความสุกแท้จริงคือพอใจเมื่อรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์กูท่านไม่ได้ทำดีนะพอได้ทำดีมีความสุขพอใจว่าได้ทำดีก็มีความสุขอย่าเมื่อได้เล่นได้หัวได้แต่งตัวสวยๆต้องไปเรื่องกามารุมเรื่องยิ่งเรื่องชายเราจะมีความสุขนั่นมันเรื่องของคุณโง่ไม่เคยมีซาตดาองค์ไหนซ่อนว่านั่นเป็นความสุขเขาซ่อนว่ามันมีความสุขแต่มารู้สึกว่าได้ทำดีเมื่อเราไปโกยขี้ม้าที่วันนี้ก็ให้มีความสุขเพราะเราได้ทำดีได้ช่วยโกยขี้ม้าแทนพ่อแทนแม่โกยขี้มูโกยขี้ควายไปใส่ต้นไม้ได้เรามันมีความสุขเพราะได้ทำความดีช่วยพ่อแม่ นี่เรียกว่าสิ้นธรรมมันต้องอยู่แค่ว่ารักทำหน้าที่ของตัวแดกทำไปตามแดกช่วยกวาดบ้านให้พ่อแม่จะยิบใหม่ฟื้นให้พ่อแม่จะตักน้ำให้พ่อแม่ไม่อยู่หนิงสนุกโลดถ้าเขาเรียกวิ่งทำเต้นทำโลดทำเพราะมันสนุกนี่เด็กๆมันสนุกนี่ฮัดเด็กๆกันวันนี้เลยแต่โตขึ้นจะมีสิ้นธรรมแล้วว่ามันจะรอดตัวมันแหละไอ้ธรรมะน่ะจะคุ้มครองมันแหละรอดตัวแหละถ้านั้นมันจะไม่รอดตัวมันจะรอดแล้วก็จะรอดมาถึงเราแล้วแหละใหญ่โตแต่งงานแต่งพี่ย่ามีเรื่องนั่นก็ยังมากวนพ่อแม่อยู่นั่นแหละไม่พ้นก็จะกวนพ่อแม่กันไม่ไปติดคุกติดร่างก็ดูได้ไม่ได้แล้วเลยเอามันต้องไปช่วยมันแล้วแหละมันไม่สิ้นสุดขนาดนั้นแล้วพูดกี่ชั่วโมงก็ได้แต่ไม่มีพูดเรื่องอื่นได้พูดแต่เรื่องสิ้นธรรมเรามีประชาธิปไตยได้เท่าที่พลเมืองมีสิ้นธรรมถ้ามีมากกว่านั้นโกหกทั้งเพยตั้งแต่เลือกผู้แทนไม่เป็นประชาธิปไตยได้ถ้าประชาชนมีสิ้นธรรมเท่าไรประชาธิปไตยจะมีเท่านั้นเรา
ยินดีแต่ฝ่ายแกมันถูกต้องนะฝ่ายแกมันไม่ถูกต้องเลยเกลียดก็มีฮิริโอตตัปปะเกลียดความชั่วกลัวความชั่วอย่างยิ่งถ้าฝ่ายแกดีฝ่ายแกถูกแล้วก็ต้องการเคารพบูชาอย่างยิ่งบูชาพระธรรมบูชาความไม่ประมาทบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพอซ่อสักไม่ถึง300ดีกันในประเทศอินเดียนี่เป็นสมัยเขามีศีลธรรมมากที่สุดมีศีลธรรมดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาโดยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชมาก่อนก็เป็นคนทารุณโหดร้ายฆ่าฟันคนเป็นแสนเป็นล้านรบราฆ่าฟันจนเข้าแพ้ไปหมดเกือบจะถัวทางชมพูทวีปเป็นอินเดียนะอาจารย์โซ่ครองจึงเปลี่ยนเป็นคนปฏิบัติธรรมชื่อธรรมะในพุทธศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมพระเจ้าโซ่มาราชพูดว่าราษฎรทุกคนเป็นลูกของกูประชาชนทุกคนเป็นลูกของฉันนะการปกครองจากโลกชาตินี้เขาต้องมีความสุขตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์นะชาตินี้ทุกๆคนมีความสุขทุกคนพอตายแล้วต้องไปสวรรค์นะหลักการปกครองของจากโลกทำไมนี่มีกันไหนบ้างรัฐบาลไหนกล้าพูดพันนี้บ้างทุกคนต้องมีความสุขทีนี้พอตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์นะพระเจ้าอโศกมีตำรวจศีลธรรมก็เรียกธรรมอมมาตธรรมอมมาตคือตำรวจศีลธรรมมากมายกายกองหยุกหยับไปหมดสำหรับไปตรวจทุกบ้านทุกเรือนกระทั่งในครัวแล้วกระทั่งในครัวตำรวจศีลธรรมจะต้องไปตรวจว่าไม่มีการทำอะไรกับผิดศีลธรรมถึงไรกับพระเจ้าแผ่นดินต้องการให้ทำต้องได้ทำต้องได้ทำแล้วไม่มีอะไรกับผิดศีลธรรมแม้แต่ก็ว่ากินข้าวกันนี่อย่าพักกินเนื้อกินปลากันมาม้านักเลยกินผักกินได้ดีกว่าเนี่ยก็ต้องลดการกินเนื้อกินอะไรลงไปเป็นหน้าที่ของตำรวจศีลธรรมเต็มไปหมดนะประชาชนก็มีศีลธรรมที่เรามีตำรวจอะไรตำรวจเศรษฐ์ตำรวจเศรษฐกิจตำรวจรถไฟตำรวจกรมข่าวเมืองตำรวจน้ำตำรวจป่าไม้อะไรก็ไม่เห็นมันมีศีลธรรมเลยเพราะมันไม่ได้ตั้งตำรวจศีลธรรมพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งตำรวจศีลธรรมทุกบ้านต้องปลูกต้นขนุนกี่ต้นต้นมะม่วงกี่ต้นต้นอะไรกี่ต้นก็ต้องทำเท่านั้นแหละเจ้าของบ้านต้องทำต้องขุดบ่อน้ำต้องมีศาลาอะไรก็ต้องทำกันนะพระเจ้าแผ่นดินสร้างนี่แล้วมีตำรวจศีลธรรมมาตรวจมันก็นุกกันไปแต่เรื่องทำไอ้ศีลธรรมเราสมัยพระเจ้าอโศกถ้าทำผิดนะฆ่าเลยแม้แต่พระนักบวชนั่นก็ถูกฆ่ามาเหมือนกันนักบวชก็ซ่อนผิดๆนั่นแหละยังโทษตำรวจศีลธรรมจับไปฆ่าเลยก็มีตัวเขียนอยู่ในประวัติเท่านั้นไม่ใช่ว่าทำกันแต่ทักชาวบ้านนะชาย ซ่อนพุทธศาสนาพิษเนี่ยเขาจับเอาไปฆ่านักบวชเนี่ย แล้วพอวันที่พูดกันมาแล้วเคยจำไปได้ว่ารอดตัวทักษิณทำมนุษย์นี่ไม่มีทางอื่นก็จะรอดตัวได้นอกจากมีศีลธรรมเราไปปรับปรุงจิตใจเสียไหมเราซ่อนลูกเด็กๆแหลกๆจะเพิ่งเกิดนั่นแหละให้มันรักมีศีลธรรมให้มันรักผู้อื่นให้มันให้อภัยอย่าโกรธอย่าพยาบาทให้มันให้อภัยทุกอย่างมันมีบุญมีกรรมมันต้องไปตามบุญตามกรรมวัฏสงสารทำแต่บุญอย่าทำบาปอย่าทำกรรมให้รักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่กตัญญูพ่อแม่สูงสุดเลยเรามันมีชีวิตมาจากพ่อแม่ถ้าทำให้พ่อแม่ร้อนใจนิดเดียวบาปตกนรกเลยเด็กๆทำพ่อแม่ร้อนใจน้ำตาไหลแล้วมันต้องตกนรกใต้เทวทัตเลย
ให้เด็กๆมันกลัวมันนี่ได้แล้วมันก็ดีเลยมันระวังแค่ไม่ทำให้พ่อแม่ร่อนใจแม้แต่สักนิดหนึ่งอย่าว่าถึงน้ำตาไหลเลยเอาละทีนี้มันอยู่กับพ่อแม่แล้วกันพ่อแม่ไม่ซ่อนเด็กๆมันทำไม่ได้ทำไม่เป็นมันอยู่กับพ่อแม่ซ่อนหรือไม่ซ่อนพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไอ้เด็กๆว่ามันจะรอดหรือไม่รอดก็เพราะกับพ่อแม่ซ่อนหรือไม่ซ่อนเอาอะไรมาซ่อนกันเสียทีมาพูดมาปรับปรุงกันเสียทีในเรื่องวัตถุทันนุ่นหุ่นทางน้องคลองบึงบางนั่นก็เป็นเรื่องวัตถุนั่นก็มีทำกันไปตามแบบรัฐบาลช่วยทำอะไรช่วยทำแต่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องศีลธรรมนี่เราต้องทำเองแหละเพราะรัฐบาลก็ไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องนี้เพราะว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ในโลกมันยังลับตาไม่เห็นประโยชน์ของศีลธรรม เราแล้วนี่เราต้องทำของเราเองให้โลดีมีสิ้นทำไปนั่นแหละโดยพ่อแม่ก็ดีด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีวันนี้มาประชุมกันไล่คนมาว่าวันก้อนนะดีเลยวันก้อนมาต้องสามคนไม่ไหวเลยไม่รู้หน้าที่คือว่าเราต้องช่วยตัวเราช่วยเมืองป่าด้านนะเราอยู่ป่าด้านต้องช่วยเมืองป่าด้านให้มันดีมันมีอะไรช่วยกันได้ก็มาปรึกษานะเราก็ช่วยกันแหละไม่ใช่ว่าช่วยกันแต่ชาวบ้านไม่ใช่พระเนรก็ช่วยกันจะทำอะไรเป็นประโยชน์ดีขึ้นสำหรับเมืองปาดานทุกเรื่องแหละตามใจเรื่องก็มันช่วยกันได้แล้วมันก็ต้องช่วยกันแต่แค่สำคัญที่สุดมันมีสิ่งธรรมเรื่องถนนเรื่องหน้าเรื่องคลองเรื่องนี้มันก็ดีนะแต่มันไม่สำคัญเท่าเรื่องสิ่งธรรมมันช่วยนึกถึงทุกวันเรื่องศีลธรรมทำงานนั่นแหละคือมีศีลธรรมทำงานให้สนุกนั่นคือความสุขแท้จริงอย่าไปทำอบายมุขแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งคราวนี้ก็มามีปัญหาแล้วไอ้พระธรรมและกลุ่มครองพระธรรมและกลุ่มครองจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความผิดถึงถ้าพระธรรมจริงๆมันไม่มีความทุกข์แม้แต่ความตายมันก็ไม่กลัวถ้ามีธรรมะจริงๆมันหัวเราะเยาะความตายหัวเราะเยาะความเจ็บความคายมันไม่รู้จักทุกข์นี่ถ้าพระธรรมมันมีพอนะมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรก็เป็นทุกข์ได้นี่พระธรรมช่วยถึงขนาดนี้แหละแล้วเราก็มีความสุขมีความเจริญทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนถึงวาระสุดท้ายนะตายไปสวรรค์เหมือนพระเจ้าโศกว่าค่อยทุกคนอยู่กันนี้มีความสุขแต่ทุกคนตายต้องไปสวรรค์แต่ตายต้องไปสวรรค์กันทุกคนแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าว่าคงจะว่ามากกว่านี้คือให้มันได้นิพพานแค่นี้กันทุกคนดีมากให้หมดกิเลสมีความสุขฉันประนิพพานกันนี่กันทุกๆคนดีกว่าไม่มีรัฐบาลไหนมาช่วยทำให้เราได้นอกจากเราจะทำกันเองสมัยนู้นพระเจ้าอโศกเป็นคนทำและทำตามแค่ว่ามันคงได้มากแล้ว เพราะมันเต็มไปด้วยตำรวจศีลธรรมในนี้มันมีตำรวจมากจริงแต่มันไม่มีตำรวจศีลธรรมแม้สักคนเดียว บางทีจะเป็นผู้ทำลายศีลธรรมซึ่งก็มีแล้วพอดีกันเลย แล้วเราจะมีความสุขความเจริญอยู่ทุกทิพาราตรีการเพราะว่าเรายึดถือศีลธรรมเป็นหลักก็อำนวยพรในฐานทั้งหลายโดยอ้างคุณศีลธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์เนี่ยให้กล้าหาญในการมีศีลธรรมไม่กลัวไม่อะไรในการจะว่าจะต้องมีศีลธรรมนี่เราต้องกล้านะต้องกล้ามีศีลธรรมพอใจสบายในความมีศีลธรรมและเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญจะแจหนังสือคนแรมจะแจลงงอศีลธรรมคนละสองลูกได้จะได้กี่ลูกได้ทุกคนเรามีเท่านั้นนี่เรียกลงงอศีลธรรมกันลืม
จองหน่วยคงพ่อ เอ้าครูทองพูดไม่ได้ปิดประชุมนะเขาปิดตามทางการนะขอบใจ